ู้จักท่อสั้นหน้าจันดิ้นได้กันไหมคะตัวนี้เลยค่ะตัวท่อสั้นหน้าจันใช้กับงานอะไรก็คือจะใช้กับท่อเดินน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ทนแรงดันที่สูงค่ะทำไมถึงต้องเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มีราคาที่ถูกลงมากว่าตัวฉีดนั่นเองค่ะและอีกแบบนึงนะคะถ้าระบบน้ำที่เป็นท่อขนาดใหญ่ไซส์ใหญ่มันไม่มีผลิตตัวฉีดแบบนี้ค่ะตัวฉีดแบบนี้นะคะจะมีไซส์ตั้งแต่2นิ้วนะคะถึงแค่8นิ้วเท่านั้นแบบนี้นะคะพอมาเป็นท่อน้ำหรือหน้าจานที่ขนาดใหญ่นะคะเราจะนิยมใช้2แบบนะคะก็คือแบบนี้เลยค่ะจะมีรอยเชื่อมแบบนี้นะคะจะเป็นหน้าจานทำมือค่ะนะคะเป็นแบบเชื่อมแต่ว่าลูกค้าบอกว่าอุ๊ยแบบนี้จะทำให้รอยเชื่อมเนี้ยมันแตกหักหรือแคลกได้ใช่ไหมคะเราก็เลยจะแนะนำให้เขาใช้แบบนี้แทนค่ะเป็นหน้าจานดิ้นได้นั่นเองตัวนี้จะเป็นท่อขนาด10นิ้วนะคะซึ่งมีขนาดความหนาที่หนามากนะคะก็คือเทียบเท่ากับท่อจริงนะคะใช่แล้วก็เราจะมาทำเป็นแหวนนี้นะคะเพื่อประกบกับหน้าจานกับอีกฝั่งนึงนั่นเองค่ะจึงทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานดีกว่าแล้วก็สูงกว่านั่นเองค่ะหรือว่าท่านใดนะคะที่สงสัยเรื่องคำว่า PN 16 PN 10อะไรประมาณนี้นะคะมันคือตัวนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะมันคือรูน็อตนะคะหรือก็ระยะห่างของรูน็อตนะคะที่จะใส่กับหน้าจานต่างๆอย่างเช่นเป็นหน้าจานประตูน้ำเหล็กหล่ออะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งรูน็อตพวกนี้มันต่างกันนะคะหรือว่าเป็นหน้าจานของตัวกลุ่มท่อ PVC อย่างเงี้ยค่ะมันก็คือสามารถเลือกหน้าจานให้ตรงกับรูน็อตได้ค่ะตัวนี้นะคะมีสเปคอะไรบ้างนะคะก็คือมีตั้งแต่ 10K แล้วก็ PN16 นะคะ PN10 แล้วก็150ปอนด์นั่นเองค่ะทุกคนสามารถที่จะรีเควสสเปคได้ตามหน้างานเลยนะคะแล้วก็ตัวไซส์ของตัวหน้าจานดิ้นได้นะคะเราผลิตให้ทุกไซส์เลยค่ะตั้งแต่ไซส์2นิ้วนะคะจนถึง24นิ้วไปเลยค่ะเรามีให้ทุกคนเลยนะคะแต่ถ้าต้องการใช้งานแล้วก็มีสเปคที่แตกต่างกันไปหรือว่ายังไม่ทราบเลยนะคะคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเราจะมีคำตอบให้คุณค่ะที่มารับหน้าจานใช่ไหมคะใช่ครับพอดีว่าหาหลายร้านเลยหาไม่ได้เลยพอดีว่าทักมาในเพจครับไปหาที่เจอร้านนี้